ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเพชรรามาครับในค่ำคืนนี้นะครับใครที่เป็นแฟนขาร็อกของเมืองไทยผมว่าวันนี้นะครับมีความสุขที่สุดเลยเพราะว่าแขกรับเชิญเพชรรามาของเราในวันนี้เป็นเพชรที่เรียกว่าส่องแสงแห่งความร็อกมานานแสนนานนะครับทุกท่านร้องเพลงของเขาได้อย่างเช่นใจสั่งมาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซกโลโซครับสุดยอดเพชรในค่ำคืนเพชรรามาคืนนี้คือศิลปินร็อกนักเรียนนอกคนแรกของเมืองไทยและเมื่อ10ปีที่ผ่านมานี้ครับเขากล้าที่จะประกาศในการพักงานของตนเองเพื่อไปศึกษาเรียนทางด้านภาษาและดนตรีที่ประเทศอังกฤษในขณะที่ตอนนั้นกำลังมีชื่อเสียงอย่างมากในเมืองไทยเขาผู้นี้คือศิลปินร็อกคุณภาพที่ตลอดระยะเวลากว่า20ปีคือคนที่แต่งเพลงให้กับนักร้องชื่อดังมากมายและมีอัลบั้มของตัวเองมากมายเช่นเดียวกันและด้วยฝีมือการแต่งเพลงที่มีเนื้อหาที่กินใจและเข้าใจง่ายทำให้ในปีพ.ศ. 2549ผู้ชายคนนี้สามารถทำให้คนที่กำลังมีความรักทั้งหญิงและชายย้อนกลับไป14อีกครั้งได้ทางประเทศและในวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเขาคือเจ้าพ่อแห่งเพลงร็อกขาลุยที่แฟนๆยังคงรอคอยผลงานใหม่เร็วๆนี้ซึ่งในค่ำคืนนี้ครับได้เวลาแล้วที่เขาจะกลับมาพร้อมกับผลงานใหม่ล่าสุดของเขาขอต้อนรับสุดยอดเพชรของวงการร็อกเมืองไทยเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซครับฉันไม่มีใครสองมือเธอก็ยืดเข้ามาเข้ามาโอบกอดฉันให้มั่นใจไม่มีอะไรจะทำร้ายฉันอีกแล้วสายตาเธออ่อนโยนและแน่วเดินสานมือกันมีฉันและมีเธออย่าปล่อยมือฉันได้โปรดจะไปรักใครทนไม่ไหวคงต้องตายถ้าขาดเธอเมื่อมีเธอแล้วไม่อยากจะมองหาใครคนสุดท้ายตายในอ้อมกอดเธอหากวันใดเราต้องห่างไกลกันให้รู้ว่าใจฉันเป็นของเธอผู้เดียวทำร้ายฉันอีกแล้วสายตาเธออ่อนโยนและแน่นอกสานมือกันมีฉันและมีเธออย่าปล่อยมือฉันได้โปรดจะไปรักใครทนไม่ไหวคงต้องตายจะขาดเธอเมื่อมีเธอแล้วไม่อยากจะมองหาใคร
นสุดท้ายขอตายในอ้อมกอดเธอหรือปล่อยมือฉันได้โปรดจะไปรักใครทนไม่ไหวคงต้องการจะขาดเธอเมื่อมีเธอแล้วไม่อยากจะมองหาใครคนสุดท้ายในอ้อมกอดเธอคนสุดท้ายขอตายในอ้อมกอดเธอคือนักรักอาจคนละเส้นรับเชิญของผมในคืนนี้เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อนะครับไม่ได้เจ้าพ่อที่พกปืนที่ไหนแต่เป็นเจ้าพ่อ Rock and Roll ของเมืองไทยที่ดังที่สุดและดังนานที่สุดเสกโลโซสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไม่ได้จ้างนะมาเพราะความรักแท้ๆมาแถวดีใช่ไหมฮะใช่มาเพราะความรักได้ข่าวว่าดีเล่นไพ่แต่ไม่ไม่ธรรมดาแกก็ทำกับคงกับข้าให้ลูกหลานรับประทานหรือว่าเสกโลโซมาทำไมเสกโลโซถึงดังทนดังนานนิยมเยอะขนาดนี้ครับผมเป็นคนบ้านนอกอ่ะเกิดแบบครอบครัวบ้านนอกแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแท้ๆนะครับแล้วก็พอดีเพลงที่ผมแต่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับคนที่ประเทศนี้เขาชอบกันนะฮะก็เลยอยู่ได้นานคงไม่ใช่เพราะว่าผมหล่อผมเท่เลยแต่ว่าเนื้อเลยคงน่าจะเป็นเพราะแนวเพลงใช่ครับโดนใจใช่ครับเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องแนวเพลงต่างๆที่ผ่านมาแต่เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ในช่วงแรกเป็นเพลงใหม่เพลงอะไรครับชื่อเพลงขอตายในอ้อมกอดเธอเลยโอ้โหชื่อเพลงของพี่เสกเขานะครับจะเป็นประมาณนี้เกือบทุกเพลงครับแต่เนื้อหากินใจเหลือเกินแนวเพลงนี้เป็นแนวไหนครับเป็นร็อกเนี่ยนะครับผมแต่งให้ภรรยาผมนะซึ่งก็เขาก็เป็นคนช่วยดูแลคือดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกก็ดีแล้วก็ตัวเราตอนที่แบบว่าเจ็บป่วยแล้วก็ตอนที่แบบนะฮะที่เป็นข่าวก็ให้กำลังใจแล้วก็ดูแลทุกอย่างผมก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตผมมากครับเพลงนี้ก็คือเป็นการเหมือนกับบอกกล่าวใช่ครับนะฮะเป็นตัวตนของเราที่อยากจะบอกถึงเขาใช่ครับประโยคไหนที่เด็ดที่สุดของเพลงนี้ครับที่แบบเฮ้ยแต่งไปเนี่ยนะโอ้ยมือสั่นมันออกมาจากใจผมร้องเพลงนี้เนี่ยน้ำตาไหลหลายครั้งนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของตอนที่คนสองคนเราอยู่ด้วยกันตอนที่เราแบบโหยสับสนมากแล้วก็ต้องการกำลังใจแล้วก็แบบก็มีคนให้กำลังใจเยอะนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่รู้ซึ้งมากในเรื่องของผมนี่นะครับอย่างเช่นบอกว่าอย่าปล่อยมือฉันได้โปรดอย่าไปรักใครครับทนไม่ไหวคงต้องตายถ้าขาดเธอครับเมื่อมีเธอแล้วไม่อยากจะมองหาใครคนสุดท้ายขอตายในอ้อมกอดเธออะไรโอ้โหก็เป็นออกมาจากหัวใจทั้งนั้นนะครับผมมาจากความรู้สึกจริงๆใช่ครับนะครับแสดงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตส่วนมากเสกโลโซจะเก็บเอามาเป็นข้อมูลในการทำงานต่อไปอยู่เรื่อยๆคือจริงๆแล้วเวลาผมไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผมก็จะดูแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ดูหนังดูคอนเสิร์ตอะไรไปเรื่อยเนี่ยฮะครับเวลาผมทำงานมันก็เลยออกมาโดยอัตโนมัติผมไม่ค่อยได้แบบว่าบันทึกเรื่องนี้ไว้ว่าเราจะไปแต่งเพลงเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เวลาจะแต่งอารมณ์ไหนก็ออกมาอย่างเงี้ยนะพูดง่ายๆว่าอะไรมันแวบเข้ามาในเมมโมรีความทรงจำเดิมๆมันก็จะพุ่งออกมาเลยใช่ครับเพลงนี้แต่งนานไหมไม่นานอ่ะเพลงแต่ละเพลงผมแต่งประมาณสัก30-45นาทีอะไรเงี้ยโอ้โหจริงเหรอครับจริงๆครับคือเร็วที่สุดที่ผมแต่ง15นาทีนะตายแล้วถึงว่าที่แต่งเองกับทุกเพลงเพราะว่ามันแบบเราเป็นแบบนักเขียนอยู่แล้วมันการแต่งเพลงมันก็เหมือนการพูดออกมานะครับครับเราพูดให้แบบเพลงมันมีแค่ 2-3 ท่อนเองนะจริงๆแล้วครับเราเขียนท่อนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองซ้ำท่อนเดิมเลยง่ายมากแต่แบบคุยกับคนที่แบบเขาเรียกว่าตัวพ่อแล้วนะมันก็อีกแบบนึงแต่ถ้าพูดถึงคนเอ๊ะอยากแต่งเพลงวิธีการคิดหรือวิธีการนำเสนอมันจะมีแบบอย่างไหมครับวิธีการที่แบบถ้าคนมีคนนึงแต่งทำนองคนนึงแต่งเนื้อร้องทำดนตรียากแต่ของผมทำเองหมดไงเวลาเขียนผมก็เขียนออกมาพร้อมกันเลยฉันรักคนดูที่นี่จังเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะแปลกดิมันเป็นเหมือนคำพูดอ่ะรักคนดูที่นี่จังเลย
ดูไปขอให้ร่ำรวยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นวิธีที่แบบเหมือนเราพูดกันอะแต่ว่าผมเป็นนักร้องแล้วก็ผมเป็นนักแบบนักดนตรีด้วยไงมันก็เลยเหมือนพูดแล้วก็ใส่ทำนองไปแป๊บเดียวก็เสร็จเคยลืมไหมเอามันมาพร้อมกันอย่างนี้เดี๋ยวมันจะลืมไม่ลืมอ่ะเมื่อกี้ร้องอะไรไปแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีแบบโทรศัพท์ไงฮะมันมีเครื่องแบบ iPhone เงี้ยมันกดเลยมันก็กดลงไปมันมีเครื่องอัดเสียงอยู่ง่ายมากเมื่อก่อนนี่ผมแต่งเพลงเยอะแล้วลืมเยอะไปหมดพอแต่งเสร็จแล้วก็ลืมทำนองอะไรเงี้ยนะฮะก็เยอะครับพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมาช่วยเราทำอะไรไปเล่นอะไรไปพูดอะไรไปไปได้หมดโอ้โหเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะฮะทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะความถนัดแนวเพลงของเสกด้วยใช่ครับนะครับอัลบั้มนี้กี่เพลงครับทำเสร็จเนี่ย10กว่าเพลงแต่ว่าจะเอามาแค่10เพลงครับนะฮะแล้วก็มีเพลงแบบที่จะให้ดาวน์โหลดครับเริ่มที่จะให้คนอื่นได้รับฟังบ้างหรือยังครับได้ฟังแล้วครับได้ฟังแล้วขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นไหมรวดเร็วไหมไปตามโหลดตามหากันเอาเองนะครับขายไปแล้วแนวเพลงขายดีซะด้วยแนวเพลงมันเป็นแบบนี้จริงๆถามยังเกิดมาก็เป็นแนวนี้หรือแบบสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆแล้วมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นชีวิตผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือผมเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็เรียกว่าชีวิตก็ต่อสู้มาตลอดคือเพลงของผมจะมีทั้งการต่อสู้การให้กำลังใจคนแล้วก็เพลงรักเลยนะฮะแล้วก็เป็นก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายแล้วก็รักคนไปเรื่อยฮะความรักทำให้เป็นศิลปินไงก็เลยมีเพลงรักเยอะหน่อยนะฮะเสร็จแล้วผมก็พอโตขึ้นมาหน่อยผมก็ฟังเพลงแบบเพลงสากลนะฮะเริ่มฟังเพลงสากลพวกGuns N' Rosesพวกอะไรพวกเนี้ยเนอร์ฟาน่าอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยมีความเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นร็อกแอนด์โรลสูงมากแบบเฮฟวี่ดุดันมากครับก็คือเหมือนกับเป็นตัวเราแต่พื้นฐานใช่นะแต่นานวันมันยิ่งเข้มข้นขึ้นใช่ครับนะที่บอกว่าเกิดมาในฐานะครอบครัวไม่ค่อยดีอยากให้ลองเล่าเพราะทุกคนรู้จักเสกโลโซณวันเป็นร็อกแอนด์โรลหมดละครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างวิ่งไปเล่นกับชาวบ้านอะไรไปกัดปลาตีไก่ผมไม่เป็นเด็กเกเรฮะครับแม่ก็บอกว่าผมเป็นเด็กแบบเรียบร้อยน่ารักขี้อายเมื่อตอนเป็นเด็กผมเป็นคนที่อายครับเสร็จแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่เวลาผมจะทำอะไรเนี่ยผมก็จะทำแบบผมรู้ว่าผมจะเป็นนักร้องแต่ผมอายุ9ขวบนะ9ขวบใช่ครับตอนนั้นอะไรคือสัญญาณครับพี่แอดคาราบาวฮะพี่แอดคาราบาวนี่เป็นฮีโร่ผมเลยผมดูตอนนั้นที่บ้านไม่มีทีวีนะผมต้องไปดูทีวีบ้านเพื่อนๆอ่ะครับเขามีทีวีแล้วก็มีคอนเสิร์ตตอนนั้นรู้สึกคอนเสิร์ต Made in Thailand เนี่ยนะครับเราก็ไปดูเพราะว่าเด็กอายุ9ขวบก็ไม่น่าจะมาดูคาราบาวอะไรเงี้ยนะฮะคือตอนนั้นก็พอเห็นพี่แอดแล้วก็วงคาราบาวเนี่ยผมก็รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นนักร้องนักดนตรีนะครับความอยากมันคิดได้แต่ว่า9ขวบคงไม่ประสีภาษานะเริ่มที่จะมาจับต้นชนปลายว่าเอ้ยเราจะต้องร้องเพลงเป็นเราจะต้องเล่นกีตาร์เป็นตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ผมร้องเพลงเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะผมร้องเพลงของพี่เป้าสายยันเนี่ยก็ร้องจริงๆร้องเพลงพี่เป้าใครก็ร้องได้แต่อยากให้มาแนวนี้นะใช่ครับเสร็จแล้วก็พอเราโตวัก10กว่าเนี่ยผมก็เริ่มเล่นกีตาร์ละแล้วก็เริ่มเอาจริงจังครับเริ่มจริงจังแล้วก็เริ่มตั้งวงดนตรีกันครับเสร็จแล้วก็คือพอเรารู้ว่าเราอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องเนี่ยผมก็มุ่งมั่นทางนี้ทางเดียวเลยครับไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยตรงดิ่งไปอย่างเดียวใช่ครับเริ่มรู้สึกตัวเองว่าอ่ะร้องเพลงเพราะร้องเพลงดีสามารถที่จะไปเล่นดนตรีตามงานต่างๆได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก็9ขวบนั่นแหละ9ขวบโอ้โหเก้าขวบนั่นแหละต้องยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจนะครับแต่ในปัจจุบันการเป็นศิลปินมันพูดตรงๆมันไม่ยากครับปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวมีรายการนู่นรายการนี้มาแคสติ้งไปเรียลลิตี้บ้างอะไรบ้างแต่สมัยก่อนผมมองไม่เห็นเลยว่าอยู่โคราชจะมาเป็นศิลปินได้ไงผมก็ทำวงดนตรีนะฮะเสร็จแล้วก็อยู่กรุงเทพเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วก็ตะเวนเล่นตามร้านอาหารตามผับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็พอแบบว่าเราพร้อมเต็มที่แล้วผมก็เริ่มเขียนเพลงเองครับเริ่มเขียนเพลงแล้วก็ไปนำเสนอที่ค่ายมอมิวสิกนะครับของพี่ป้อมอัศนีนะเสร็จแล้วก็เขาก็รับแล้วก็เราก็ออกเทปชุดแรกในเนี่ยห้องอัดเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดของผมเลยนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมนั่งบริเวณเนี่ยแล้วก็พี่ต่อยนั่งอย่างนั้นนะพี่ต่อยไตรภพเนี่ยสัมภาษณ์ผมตอนพี่ต่อยก็ป๋าดันรู้จักฮะป๋าดันเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องดันเยอะหรอกครับเพราะป๋าดันตัวเองตั้ง9ขวบแล้วเสร็จแล้วนะผมก็ออกทวายไลท์โชว์นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็ดังเลย
เอาพอ Twilight Show ออกเนี่ยนะข้ามวันเนี่ยผมดังเลยครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่ต่อยอย่างมากครับวันนั้นจนถึงวันนี้นี่จะถามว่ากี่ปี20ปีละ20เกือบ20ละเกือบ20ละปีนี้น่าจะเป็นที่19ถ้าเป็นคนอื่นบางทีนะครับบางคนส่วนมากชีวิตอาจจะไม่ได้เดินยาวอาจจะ7ปี8ปีอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เสกโลโซยาวขนาดนี้ครับผมมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เรามีแนวทาง คือผมเองดีไซน์ชีวิตของผมมาตั้งแต่เกิดละครับเป็นคนที่ดูแลชีวิตของตัวเองเนี่ยเองแล้วก็เสร็จแล้วเวลาแต่งเพลงผมก็แต่งเพลงเองหมดทุกเพลงครับแล้วก็เครื่องเนี่ยแต่งพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วก็วิธีการพูดอะไรต่างๆเนี่ยผมมีสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็คนพอเรามีสไตล์แล้วประชาชนก็เห็นว่าเออแล้วผมก็เป็นคนแบบไม่โกหกกับว่าพูดอะไรตรงๆผมว่าคนไทยก็ชอบแบบนี้นะครับครับอันนี้เราคิดเองทุกอย่างคิดเองเสื้อผ้านี่มันได้มีคอสตูมมาบอกเฮ้ยใส่แจ็คเก็ตดังเธอแล้วก็ใส่กางเกงยีนส์ขาดๆไม่มีมาตั้งแต่เด็กเป็นแบบนี้ใช่ครับแสดงว่าเรามาทั้งความรู้ความสามารถและความเป็นศิลปินของเราแต่บางทีไปต่างประเทศก็แอบใส่สูทเหมือนกันนะบางงานมันก็ต้องมีใช่ไหมถ้าไประดับฮอลลีวูดขึ้นมามันก็จะต้องมีบ้างเกือบ20ปีครับฟาดเข้าไปสักกี่เพลงครับในชีวิตที่แต่งแบบว่าออกไปสู่สาธารณชนน่าจะเกือบ200เพลงนะโอ้เกือบ200เพลงซึ่งแต่งเองผมว่าน่าจะ200เพลงเพราะว่าแต่งให้คนอื่นด้วยครับเพลงของอย่างพี่เบิร์ดนี่ผมก็แต่งให้นะครับมีหลายเพลงเยอะมากเอาดังๆของพี่เบิร์ดเลยครับพี่เบิร์ดนี่มีเพลงอย่างเพลงไหนรู้ไหมว่าใจมันวิวเมื่อตอนที่เธอบอกลารู้ไหมว่าฉันห้อยเป็นตอนที่เธอจากไปอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงแล้วก็เพลงอะไรนะอย่ารักกันเลยถ้าเธอไม่รักฉันจริงเพลงนี้ผมก็แต่งเพลงนี้ผมก็แต่งแล้วก็เพลงอะไรนะอยากเป็นแฟนเธออะไรเงี้ยชุดดังๆนี่ผมแต่งหลายเพลงโอ้โหอย่างของพี่อัศนีก็แต่งนะพี่อัศนีก็แต่งเพลงคนหลายใจอะไรไหนลองสักนิดนะฮะคนหลายใจนี่ไม่ได้เลยนะฮะดูเธอเป็นคนซื่อดีฉันนี้ก็เลยเชื่อใจยินยอมยินดีไม่หวั่นไม่ไหวแค่เนี้ยโอ้โหขอโทษเขาเรียกว่าแซกกระชากฟิวกระชากฟิวหน่อยตัวนี้ป้าๆน้องหมากกระจายเบรกกันเอียดเลยเบรกกันเอียดเลยนะครับแสดงว่าสิ่งที่เราถนัดอีกอย่างนึงที่ชัดเจนคือการแต่งเพลงนักแต่งเพลงครับผมเป็นนักแต่งเพลงก็มีหลายเพลงเพลงของอุ๊บเปเปอร์แจมนี่ผมก็แต่งนะเพลงไม่รักดีอ่ะป้าๆน่าจะรู้จักเพลงผู้หญิงแต่เพลงที่แต่งให้ตัวเองส่วนมากก็จะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะทีเดียวทั้งหมดเลยผมแต่งเองหมดเลยนะอย่างเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยมันมีทั้งเพลงที่ว่ามันจำเป็นต้องร้องแล้วเพลงยอดนิยมในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าพูดถึงเพลงที่มันไม่ร้องไม่ได้มันเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์น่าจะเป็นเพลงอะไรฮะมีอยู่หลายเพลงนะยกตัวอย่างอย่างสมสารนี่ก็ต้องร้องทุกสมสารนี่ต้องร้องทุกงานถ้าไม่ร้องเนี่ยโอ้โหเจ้าภาพไม่ให้กลับแฟนเพลงนี่มารอรถตู้เลยห้ามกลับห้ามกลับ ขึ้นไปก่อนอีกเพลงนึงนะก็คือใจสั่งมาใจสั่งมานี่ไม่ร้องไม่ได้นะฮะใจสั่งมากับสมสารน่าจะเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาเพชรลาม่าไม่ร้องเอาขอสักเพลงละกันใจสั่งมาได้เลยครับได้เลยครับไปชมใจสั่งมาครับหากว่าเธอผ่านมาต้องมีเลยคาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมองให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังที่ฟังแต่โทรไปหาเธอวันในเบื่อด้วยจะยอมเปิดใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจเจ้ากลับไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
ในสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาเบียดโกรธและนะคนดียกโทษให้ฉันนักกาตากล่าวหลังจะไม่มาจะไม่ทุกข์สิ่งที่ฉันทำลงไปแต่ใจสั่งมาเหยียดโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนักกาตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่ทุกข์และสุดท้ายที่ไหนหัวใจมันเริ่มร้องก็อยากจะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดีก็ขอโทษเธอสักทีจากหัวใจแต่มีหนึ่งคำที่ยังค้างคาใจคำพูดลูกผู้ชายฉันชอบเธอโอ้โหอันนี้เขากรี๊ดกันเองไม่เกี่ยวกับผมสั่งนะฮะเขาสะใจมากเขามารอคุณแบบโอ้โหนานมากผมจะบอกให้นะสมัยก่อนเนี่ยมีพี่เบิ้มหรือมีอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาเขาจะกรี๊ดนี่เขาจะบอกอันนี้คือมีคนบังคับแต่นี้กรี๊ดด้วยใจนะครับชีวิตของเสกค่อนข้างจะแบบมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะอย่างเช่นช่วงที่พีคจัดๆอย่างเงี้ยก็อยู่ๆคนก็ตกใจอ้าวไปอยู่อังกฤษซะงั้นไปเรียนต่อซะงั้นทำไมอะครับตอนนั้นผมอยู่แบบผมอยู่เมืองไทยลำบากมากเพราะว่าเนื่องจากตอนนั้นมีชื่อเสียงดังมากนะสมัยก่อนผมดังมากนะสมัยนี้ก็ดังตอนนั้นเป็นวัยรุ่นแบบโอ้โหอายุแบบนิยมเลยนะพิมพ์นิยมเลยนะแล้วก็ผมมีลูกนะฮะเสร็จแล้วสงสารลูกเพราะว่าเวลาผมไปไหนทีนึงกับเขาเนี่ยลำบากมากครับเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพ่อเราแบบถูกคนลุมล้อมเต็มไปหมดแล้วเขาก็จะยืนมองผมแบบน่าสงสารน่ะเข้าใจมั้ยฮะผมก็ต้องแจกลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเวลาไปกินข้าวพาเขาไปเที่ยวนะครับครับผมก็เลยตัดสินใจพาเขาไปอยู่ที่อังกฤษเพราะว่าที่โน่นเนี่ยก็จะแบบไม่มีใครรู้จักเราครับนะก็จะสบายแล้วเขาแฮปปี้มากนะครับผมพาเขาไปเรียนที่โน่นแล้วก็ทุกคนก็ไปเรียนหนังสือกันครับผมครับนะฮะเขาเรียกว่าไปประคบประหงมลูกๆสักพักนึงก่อนใช่ครับนานมั้ยครับในช่วงนั้นผมไปอยู่อังกฤษเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ2-3 ปีนะโอ้โหกันนานพอสมควรคือไปแล้วกลับนะฮะไปตอนแรกเสร็จแล้วก็ไปเรียนหนังสือกันแล้วก็พอมาทัวร์คอนเสิร์ตแล้วกลับไปใหม่อะไรเงี้ยนะครับครับนะนอกจากว่าดูแลน้องๆแล้วในช่วงนั้นไปอยู่อังกฤษทำอะไรอีกบ้างครับก็ไปเรียนหนังสือกันนะฮะลูกๆก็ไปเรียนโรงเรียนที่โน่นนะฮะผมก็ไปเรียนที่โรงเรียนที่โน่นเรียนด้านอะไรมาครับผมไปเรียนเรื่องภาษาแล้วก็ศึกษาเรื่องดนตรีมานะครับครับผมครับก็ได้แบบว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการเขาเรียกว่าทำเพลงที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็รู้จักเพื่อนๆที่เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่โน่นเยอะนะครับได้มีโอกาสเอามาใช้หลังจากที่กลับมาโอ้ยใช้หมดทุกอย่างครับใช้หมดทุกอย่างคือพอทุกคนจะรู้สึกได้เลยว่าพอผมกลับมาอังกฤษแล้วดนตรีผมจะพัฒนาขึ้นครับนี่คือวิธีคิดของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มุมมองของชีวิตก็จะชัดเจนขึ้นเราได้มองเห็นโลกที่กว้างมากระหว่างที่ผมไปเรียนผมก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตตามยุโรปตามอเมริกานะฮะไปเล่นแบบบ่อยมากไปเล่นบ่อยมากไปเล่นให้คนไทยดูชีวิตถือว่าคุ้มมากนะใช่ครับเกิดมาคุ้มจริงๆนะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องน้องๆนะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆในวันนี้ทั้ง3คนตอนนี้โตกันหมดแล้วนะฮะอีกคนนึงเพิ่งเข้าโรงเรียนเพราะว่าคนเล็กนี่เขาแบบหลงลูกตั้งใจหรือหลงฮะคือลูกคือกะว่าไม่มีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็อยู่ดีๆเราอยู่ดีๆแบบ
ภรรยาผมก็บอกว่าเขามีน้องอีกคนหนึ่งซึ่งแปลกมากคนโตคนเล็กนี่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันเลยนะครับอ๋อฮะเอาเป็นว่าครบวงจรแล้วหยุดละนี่ปิดอู่แล้วเรียบร้อยปิดอู่แล้วครับเป็นไงบ้างครับน้องๆคนที่โตแล้วมีวี่แววจะเป็นศิลปินอะไรกันบ้างไหมครับเขาคนโตเนี่ยเล่นได้ทั้งเปียโนแล้วก็กลองแล้วก็กีตาร์ด้วยนะฮะครับผมแต่ว่าเขาอยากเป็นนักธุรกิจฮะเป็นนักธุรกิจแล้วก็เขาเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ครับผมครับแล้วก็คนที่สองเนี่ยน้องกวางเนี่ยเขาจะเป็นนักวาดรูปครับวาดรูปเก่งมากแล้วก็เรียนกีตาร์ด้วยนะครับผมส่วนคนเล็กนี่ก็สนยังสนไปก่อนถ้าทางคนกลางน่าจะได้มีผลงานนะมีการเล่นกีตาร์อายุกี่ขวบครับคนกลางคนกลางนี่จะ13แล้วครับโอ้เกิน9ขวบไปหน่อยแล้วฮะลูกชายผมจะ17แล้วนะลูกชายผมจะ17แล้วโตมากรับรองนะครับเป็นหนุ่มแล้วนะครับเรียนโรงเรียนอินเตอร์ผู้ภาษาอังกฤษเก่งนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าพิเศษเป็นคนที่ใช้ชีวิตครบรถจริงๆใช่ครับบางช่วงของชีวิตก็อาจจะดูอืดอาดอืดอาดไปนิดนึงใช่ครับบางทีก็อาจจะดูรู้สึกท้อๆเหนื่อยๆมีปัญหาเข้ามาใช่ครับปัญหาเราคงไม่พูดถึงแหละมันผ่านไปหมดแล้วแต่ว่าในช่วงที่เราแบบกดดันมากๆอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านมีวิธีการผ่อนปลนตัวเองเอาตัวเองให้พ้นความกดดันได้อย่างไรคือตอนที่ผมมีเรื่องมีราวนี่เป็นข่าวอย่างที่ท่านทราบกันนี่นะครับครับเป็นตอนที่ผมเครียดมากนะครับที่สุดในชีวิตนะจนแบบจะเอาชีวิตไม่รอดอ่ะจนแบบโอ้โหทำไมชีวิตมันกดดันแล้วก็เครียดขนาดนี้ครับนะผมก็ใช้วิธีแบบเอาธรรมะบ้างนะครับเรื่องของแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งมากนะครับนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องต่อสู้มันตลอดแล้วเพราะเป็นนักสู้ผมสู้มาตั้งแต่เด็กๆเราก็บอกว่าเราเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้ชนะครับถึงแม้บางครั้งเราจะแพ้บ้างเนี่ยสักวันนึงเราจะกลับมาชนะได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเอาความดีของเราที่เราคิดว่าเราสั่งสมความดีมาแล้วก็เราต้องสร้างความดีให้เอาชนะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าตอนที่เราพ่ายแพ้คือเราจะคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีนะครับนะครับแต่พอเราสร้างความดีไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนดีแล้วแล้วก็คนบนฟ้าก็มองเราอยู่แล้วทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เราพูดง่ายๆจะต้องกลับมามีสติก่อนใช่ใช่มีสมาธิต้องมีสตินะหาที่พิงสักนิดนึง เอาศาสนาหน่อย เข้าวัดเข้าวาบ้างให้รู้สึกสงบบ้างทุกอย่างอ่ะต้องใช้ทุกอย่างเพราะว่าผมโดนนี่รุนแรงมากนะครับเพราะมันพลาดอย่างรุนแรงมากครับผมซึ่งประชาชนคนไทยเขาก็แบบโหยคิดกับผมอีกแบบนึงไปเลยครับแล้วก็ผมก็กลับมาเสร็จแล้วก็แก้ไขครับแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวเองขึ้นมาแล้วก็ชักชวนให้คนที่หลงผิดไปเนี่ยกลับมาด้วยครับสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลที่ผมกำลังสร้างอยู่เนี่ยนะครับผมว่าคนเราในชีวิตหลายๆคนก็ต้องมีความผิดพลาดใช่ครับมันมาจากปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายเราก็สามารถที่จะรู้สึกได้ว่ามันคืออะไรตอนนั้นกำลังแตกเนื้อหนุ่มโอ้ทำไมมันหนุ่มช้าจังเราเรียกว่ากำลังเป็นวัยรุ่นไงก็เลยโอ้แต่ที่แน่ๆนะครับต้องพูดกับแบบแมนๆเลยนะเป็นคนที่แบบชัดเจนใช่ไหมฮะอะไรผิดอะไรถูกใช่ครับชีวิตจะไปอย่างไรนี่คือวิธีหนึ่งที่น้องๆหลายๆคนอาจจะต้องออกมาเผชิญกันบ้างใช่ครับเพื่อจะได้ไม่หลงไปมากไปกว่าที่เราเป็นอยู่ใช่ครับนะครับถ้าเกิดน้องๆวัยรุ่นดูอยู่ยังไงดีครับอยากจะบอกอย่างไรบ้างก็คืออยากแนะนำทุกอย่างนะครับอย่างที่ผมพลาดไปก็เรื่องยาเสพติดนี่นะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนซึ่งตอนนี้ผมเองก็เปิดโครงการชื่อชวนน้องเลิกยาคัมวิธมีเนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้องๆนี่สนใจเข้ามาสมัครนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเราช่วยทั้งชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวของเราคนรักของเราแล้วก็ประเทศชาติด้วยเพราะนั้นเราต้องเขาเรียกอะไรแก้ไขปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นครับผมว่านะฮะอย่างน้อยถ้าเกิดน้องๆท่านใดมีปัญหาแล้วก็บอกใครไม่ได้ครับมาบอกกันในโครงการแบบนี้ได้ใช่มาบอกพี่ได้นะสมัครโครงการพี่ได้ผ่อนปลนใช่ครับความอึดอัดนะเหมือนที่พิเศษเขาได้ผ่อนปลนเรียบร้อยนะครับแล้วผมเชื่อว่านะฮะคนไทยทั้งประเทศแหละก็มีความรักให้กับพิเศษเหมือนเดิมขอบพระคุณมากอย่างเช่นผลงานใหม่ที่ออกมาฝากอะไรกับแฟนๆนิดนึงครับ20ปีที่อยู่เคียงข้างเสกโลโซมานานแสนนานครับโอ้นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่กำลังใจที่สำคัญครับนะฮะนอกจากครอบครัวผมแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยผมซาบซึ้งในน้ำใจที่แม้กระทั่งผมทำผิดไปก็ให้อภัยกันเพราะว่าผมเองก็ซาบซึ้งในเรื่องนี้แล้วก็พยายามกลับตัวแล้วก็เป็นคนดีให้เพื่อทุกคนและเพื่อประเทศนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รักกันนะครับขอบคุณมากครับผมเชื่อว่า
นะครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆคนก็จะอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับพี่เสกด้วยเพราะว่านอกจากว่าสิ่งต่างๆที่ทำมาให้ความสุขกับเราแล้วยังรู้ว่าตัวเองนั้นทำอะไรต้องแก้ไขด้วยวิธีใดนะครับเรียกว่าเป็นร็อกแอนด์โรลตัวจริงเสกโลโซครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ